สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาผ่องพิภาพรค่ะสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้นะคะโดยรวมทั่วไทยยังคงมีฝนตกยาวต่อเนื่องและก็ตกหนักในบางแห่งเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยอยู่นั่นเองนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันอย่างใกล้ชิดมาไล่เรียงดูกันทีละภาคนะคะว่าภาคไหนต้องระวังฝนตกเท่าไหร่กันบ้างเริ่มที่ภาคเหนือค่ะหนักสุด 80% ของพื้นที่และตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะหลายจังหวัดดังต่อไปนี้นะคะเช่นที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางค่ะขยับไปดูในภาคอีสานก็เช่นกันนะคะมีฝนตกกระจายตัวอยู่ที่ 80% ตกหนักนะคะที่อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครและก็นครพนมค่ะอีกหนึ่งภาคที่ฝนก็เยอะต่อเนื่องแล้วก็มีลมแรงนั่นคือที่ภาคใต้อันดามันมีฝน 70% เมฆมากตกหนักในบางจังหวัดนะคะคือที่ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะคลื่นสูง2เมตรค่ะส่วนภาคตะวันออกก็ยังมีฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่โดยมากจะหนักที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนั่นเองค่ะสุดท้ายกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลยังคงต้องระวังฝนตกต่อเนื่อง 60% ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาดูสภาพอากาศของจังหวัดเชียงรายกันหน่อยค่ะโดยรวมนะคะในภาคตก 80% ของพื้นที่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูเฉพาะจังหวัดเชียงรายพรุ่งนี้ยังคงเป็นลักษณะของฝนที่ตกต่อเนื่องไม่ตกหนักแต่ว่าตกนานมีฟ้าครึ้มไร้แดดฝนเนี่ยประมาณ 60% ก่อนที่จะค่อยๆลดลงเหลือ 30% นะคะในวันที่29แล้วก็30มิถุนายนนี้ค่ะในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จังหวัดเชียงรายก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของดินสไลด์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันต่อเนื่องติดตามข่าวสารจากปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะคะ